น้องเทนนิสพานิพักเจ้าของเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะโดยวางแผนเตรียมฝึกซ้อมต่อทันทีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะ หลังจากคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายูทธโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนจากการแข่งขันเทควันโดรุ่น44กิโลกรัมหญิงด้วยการเอาชนะออสเบคเคเรนจากคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศมาได้21ต่อ1คะแนนน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะเดาวรุ่งสาวของไทยพร้อมด้วยนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยและเชยองซอกผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย และคณะนักกีฬาเทควันโดชุดยุทธโอลิมปิกเกม2 0 1 4ที่หนานจิงประเทศจีนเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วโดวยเที่ยวบิน hk 7 7 5โดยน้องเทนนิสบอกว่าดีใจที่คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จคุ้มค่ากับการที่ตนต้องลดน้ำหนักตัวลงมา2กิโลเพื่อแข่งขันในรุ่นนี้โดยรายการต่อไปคือกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ซึ่งจะกลับไปแข่งในรุ่น46กกิโลกรัมเหมือนเดิมจะตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อทาผลงานให้ดีที่สุด ขณะที่โคชเชวางแผนเตรียมนำนักกีฬาชุดเอเชียนเกมเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ซึ่งระหว่างนี้จะต้องดูแลนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้มีปัญหาบาดเจ็บรบกวน โดยอาจจะให้ถอนตัวจากเทควันโดเวิลด์กลังปี2014ที่ประเทศคาซักสถานระหว่างวันที่ 26- ถึง31สิงหาคมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม และจากผลงานการคว้าเหรียญทองยุธโอลิมปิกเกม2014ครั้งนี้ทำให้น้องเทนนิสได้รับรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงินสด500,000บาทพร้อมค่าครองชีพรายเดือนอีกเดือนลับ8,000บาทจนถึงอายุ35ปีและเงินทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย